ในวันนี้ก็ถือว่าเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ในวงการการแพทย์ของไทยนะครับเมื่อแพทย์ศิริราชสามารถที่จะปลูกถ่ายอวัยวะ3อวัยวะนั่นก็คือตับไตแล้วก็หัวใจได้สำเร็จในผู้ป่วยรายเดียวนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นครั้งแรกในเอเชียซึ่งผู้ป่วยก็สามารถที่จะเดินทางกลับบ้านได้อย่างเป็นปกติและอวัยวะที่ได้รับการปลูกถ่ายก็ทำงานเป็นปกติดีครับรองศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์ยงยุทธศิริวัฒนาอักษรนะครับรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราชกล่าวว่าผู้ป่วยรายนี้ครับมีอายุ26ปีจบการศึกษาระดับปริญญาตรีแต่ว่าไม่สามารถประกอบอาชีพได้เนื่องจากความเจ็บป่วยเริ่มเป็นโรคไตมาตั้งแต่อายุ8ขวบนะครับต่อมาการทำงานของไตแย่ลงเรื่อยๆจนกระทั่งเป็นโรคไตวายระยะสุดท้ายในช่วงระดับอุดมศึกษาต้องได้รับการรักษาด้วยการฟอกเลือดมาโดยตลอดต่อมาก็ตรวจพบว่าผู้ป่วยมีภาวะหัวใจล้มเหลวจากโรคกล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรงแล้วก็ภาวะตับแข็งจากภาวะหัวใจล้มเหลวโรงพยาบาลศิริราชจึงพิจารณาการผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะหัวใจตับไตโดยผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดปลูกถ่ายหัวใจตับและไตจากผู้บริจาครายเดียวเมื่อวันที่3ธันวาคมปีที่แล้วสิ่งที่เรากังวลในอุปสรรคของการผ่าตัดก็คือเรื่องของภาวะเลือดออกหรือการบาดเจ็บของอวัยวะอื่นๆโชคดีนะครับเนื่องจากว่าทีมผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะทั้ง3อวัยวะเนี่ยเป็นทีมที่ทำมาเรียกว่าอยู่ตัวนายมาในระดับหนึ่งแล้วนะครับในเรื่องของการบาดเจ็บต่ออวัยวะอื่นๆที่ไม่พึงประสงค์เนี่ยไม่เกิดขึ้นเลยนะครับการผ่าตัดก็ใช้เวลานานถึง12ชั่วโมง5นาทีนะครับเริ่มจากการปลูกถ่ายหัวใจตับแล้วก็ไตเป็นอวัยวะสุดท้ายหลังเสร็จสิ้นการผ่าตัดก็พบว่าวันแรกอวัยวะที่ปลูกถ่ายเริ่มทำงานได้ในระดับที่ดีไม่พบการต่อต้านของหัวใจใหม่การตรวจด้วยอัลตราซาวด์ตับก็พบว่าตับมีเลือดมาเลี้ยงได้ดีนะครับตับเริ่มมีการทำงานแล้วก็ขจัดของเสียของร่างกายได้ดีซึ่งผู้ป่วยได้รับการรักษาในโรงพยาบาลศิริราชตั้งแต่วันที่3ธันวาคมปีที่แล้วมาจนถึงวันที่23กุมภาพันธ์ที่ผ่านมารวมทั้งสิ้นเป็นเวลา83วันพบว่าผลการรักษาเป็นที่น่าพอใจสามารถกลับบ้านได้โดยปลอดภัยและอวัยวะที่ได้รับการปลูกถ่ายทั้งหมดมีการทำงานเป็นปกติดีก่อนผมจะเหนื่อยครับเดินไปไหนก็จะเหนื่อยแล้วท้องก็จะโตพอเปลี่ยนมาก็เดินได้ไกลขึ้นไม่เหนื่อยครับแล้วก็ขึ้นบันไดอะไรอย่างเงี้ยได้ไม่ต้องไปฟอกไตตลอดครับทั้งนี้การผ่าตัดปลูกถ่าย3อวัยวะให้แก่ผู้ป่วยรายเดียวนั้นมีรายงานการผ่าตัดจากทั่วโลกน้อยมากนะครับพบว่าตั้งแต่ปี2532มีรายงานจำนวนการผ่าตัดเพียง14รายเท่านั้นในสหรัฐอเมริกาสำหรับในทวีปเอเชียรวมถึงในประเทศไทยยังไม่เคยมีรายงานการผ่าตัดปลูกถ่ายหัวใจตับไตมาก่อนดังนั้นการผ่าตัดในครั้งนี้นะครับจึงถือเป็นครั้งแรกในประเทศไทยแล้วก็ในทวีปเอเชียครับ